ผยคำพูดเสรีที่สุดถึงด้อมส้มประโยคเดียวหลังทิมพิธาถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงขั้นเลิกติดตามวันที่20กรกฎาคม2566กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รับคำร้องกรณีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและมีมติตามเสียงข้างมาก7-2มีคำสั่งให้ทีมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันนี้วันที่19กรกฎาคม66จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยต่อไปโดยทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการเข้มข่าวค่ำทางพีพีทีวีระบุว่าวันนี้ไม่ได้ร่วมโหวตเพราะส่วนตัวเห็นว่าโหวตไปวุฒิสภาก็ชนะและความจริง8พรรคร่วมรัฐบาลควรจะทำแบบตนคือไม่ต้องร่วมโหวตเพื่อให้ขาดองค์ประชุมและประชุมล่มก็อาจทำให้มีโอกาสเสนอชื่อนายพิธาใหม่ได้มติรัฐสภาครั้งนี้จะมีผลผูกมัดไปถึงเพื่อไทยที่จะต้องเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นนายเศรษฐาทวีสินหรือนางสาวแพทองธารชินวัตรก็จะมีโอกาสเสนอได้ครั้งเดียวจบไม่มีสิทธิ์เสนอซ้ำสองดังนั้นจึงมีข้อเสนอให้ก้าวไกลเสียสละถอยออกมาเพื่อให้เพื่อไทยมีอิสระในการหาเสียงโหวตสนับสนุนเพราะหากเอาก้าวไกลไปร่วมด้วยก็คาดว่าวุฒิสภาจะไม่โหวตให้เช่นกันดังนั้นก้าวไกลต้องถอยออกมาก่อนและรอไปร่วมรัฐบาลช่วงที่มีการจัดตั้งรัฐบาลในฐานะอาวุโสพอสมควรฝากเพื่อไทยก้าวไกลคิดให้ดีหากจะเสนอโดยมีก้าวไกลไปด้วยสว.จะปัดตกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะไม่มีสิทธิ์เสนอใหม่ก้าวไกลควรเสียสละไม่อย่างนั้นจะตกไปด้วยกันหมดนายกรัฐมนตรีจะไปอยู่อีกฟากหนึ่งนอกจากนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังพูดถึงด้อมส้มหลังหลายคนแกล้ว่าออกมาให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้แล้วทัวร์จะลงว่าด้อมส้มเป็นใครพวกนั้นมีความรู้แค่ไหนเป็นแค่เด็กวานซืนอายุ18ปีสมองยังไม่มีไปปิดสภาจะเอากำลังไปล้อมไม่มีใครกลัวหรอกพิธาก้าวไกลเป็นแบบนี้มันถึงพังเพราะเชื่อด้อมส้มล่าสุดภายหลังจากที่เสรีพิสุทธิ์เตมียเวทได้ให้สัมภาษณ์ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์โดยชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นผมเลือกท่านทั้งสองรอบสองครั้งครั้งที่แล้วกับครั้งนี้สิ่งที่พูดวันนี้ผิดหวังมากๆปัญหาบ้านเมืองมีอยู่จริงปัญหาเกิดจากรัฐธรรมนูญพรรคที่ถูกเลือกมาอันดับหนึ่งต้องมายอมผมตอบตรงนี้เลย2ครั้งที่ผมเลือกท่านผมผิดหวังจริงๆด้วยความเคารพนะคะท่านแอบผิดหวังกับสิ่งที่ท่านพูดค่ะท่านคือความภาคภูมิใจของคำว่าซื่อสัตย์และกล้าหาญสำหรับเราตลอดมาแต่วันนี้ขอเลิกติดตามค่ะขอบคุณที่แสดงตัวออกมาให้เห็นนะคะเป็นต้น